สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Aspect ผ่านทาง YouTube นะครับวันนี้เราก็อยู่เกม GTA Taro กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาฉลอง 40,000 Subscribe โดยการแจกไอเทมโค้ดรอบ 40,000 Subscribe นะครับไอเทมโค้ดนี้ก็จะมีทุกอย่างเลยที่อยู่ในไอเทมช็อปนะครับผมเริ่มจากอันดับแรกรถส่วนตัวนะครับนี่เลยรถส่วนตัวคาช็อปนะครับผมรถส่วนตัวคันละ 300,000 พอยต์หรือคันละ300บาทนั่นเองนะครับถ้าซื้อเป็นเงินจริงผมต้องบอกกันเลยว่ารถส่วนตัวเนี่ยมันเยอะมากมันมี10คันผมจะแจกแค่3คันเท่านั้นนะครับ3คันในที่นี้ไม่ใช่ว่าให้ไปแค่3คันนะมันมี40คันนะครับมีจำนวน40คันก็คือจะคะแยกที่จะบอกก็คือว่ามันมีโอกาสสุ่มได้แค่3รถเท่านั้นก็คือมี NRG Infernus และ Turismo มีรถแค่3ชนิดที่จะสุ่มได้ NRG นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แรงที่สุด Infernus เป็นรถยนต์ที่แรงที่สุดและ Turismo เป็นรถยนต์ที่ขับง่ายดิฟง่ายนะครับเลี้ยวง่ายนะหลายคนคงชอบส่วนพวกจักรยานพวกฮอพวกเรือเนี่ยผมจะไม่แจกนะครับผมก็ใช้พอยซื้อเอาหรือโดเนทเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปืนส่วนตัวนี่นะครับกันช็อปปืนส่วนตัวเนี่ยแจกทุกกระบอกเลยครับปืนส่วนตัวเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเปิดได้คาตานะมูลค่า100บาทปืนพกลูกซองมูลค่า100บาทหรือไม่จะเป็นปืนกล MP5 AK มูลค่า200บาทและที่คุ้มที่สุดที่คุณจะได้ก็คือสไนเปอร์ไรเฟิลมูลค่า300บาทนั่นเองนะครับ 300,000 พอยต์นะและอีกอย่างก็คือVIP เรามาพูดกันเรื่อง VIP ดีกว่าสำหรับคนที่เป็น VIP 1อยู่แล้วเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้รับ VIP ระดับ2สำหรับคนที่เป็น VIP ระดับ2อยู่แล้วเนี่ยคุณมีโอกาสได้รับ VIP ระดับ3ถ้าคุณไม่เคยเป็น VIP มาก่อนคุณมีโอกาสได้รับ VIP ระดับ1นะครับส่วนคนที่เป็น VIP 3อยู่แล้วคุณมีโอกาสที่จะไม่ได้ทั้งปืนส่วนตัวไม่ได้ทั้งรถส่วนตัวแต่ได้ VIP ระดับ3เหมือนเดิมก็คือไม่ได้อะไรเลยนะครับคนที่เป็น VIP ระดับ3เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการเปิดโค้ดนี้นะครับผมโอเคผมว่าทุกคนเนี่ยคงจะรอคอยเวลานี้มานานแล้วนะครับเวลาที่จะได้เอาโค้ดเนี่ยไปเติมนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนสำหรับวิธีการเติมไอเทมโค้ดนะครับผมหลายคนอาจจะไม่รู้และก็ข้อจำกัดในการเติมนะครับข้อจำกัดในการเติมเนี่ยก็คือว่าเลเวลเท่าไหร่ถึงจะสามารถเติมได้อันนี้เป็นคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากนะครับตอนแรกเราตั้งว่าเลเวล10ถึงจะเติมได้นะแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นเลเวล5และในปัจจุบันเนี่ยคือแบบมันเลเวล5ก็เติมได้เหรอก็คือว่าคือตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นแบบเลเวลไหนก็เติมได้ทั้งนั้นนะครับคุณจะสมัครใหม่เข้ามาและถ้าคุณได้โค้ดนี้ไปเนี่ยคุณจะสามารถเติมได้เลยถ้าคุณสมัครใหม่เข้ามาเล่นคุณก็มีโอกาสที่จะใช้โค้ดนี้ได้นะครับก็คือว่าเราเปิดให้ทุกคนสามารถเติมโค้ดนี้ได้เลยนะครับเราเปลี่ยนใหม่แล้ววิธีการเติมโค้ดนะเรื่องเลเวลนี่ผ่านไปแล้วนะเรื่องเลเวลคือใครก็สามารถใช้ได้นะครับวิธีการคุณต้องกด F6 นะครับเปิดช่องข้อความขึ้นมานะพิมพ์คำว่า slash นะครับเป็นตัวทับอะตัวทับหรือ slash ก็ได้นะครับเราต้องพิมพ์ slash ก่อนครั้งนึงนะแล้วก็พิมพ์ว่าitem code item code นะครับผม item code พิมพ์แบบนี้แล้วก็หน้าต่างนี้ก็จะโผล่มานะครับหน้าต่าง item code กรุณากรอกรหัส item code นะครับผมรหัสที่เราจะแจกในวันนี้คุณรอดูท้ายคลิปนะครับอันนี้คือสอนวิธีการเติมนะครับสมมุติว่าผมใส่รหัสไปแบบมั่วๆนะใส่มั่วๆปั๊บปั๊บมันก็จะบอกว่ารหัสไอเทมโค้ดผิดพลาดนะครับผมรหัสไอเทมโค้ดผิดพลาดเอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะทุกคนจะได้รับไอเทมโค้ดนี้ไปแล้วคุณต้องรีบเอาไปเติมนะผมต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปเนี้ยฉายตอน6โมงเย็นนะครับคลิปวิดีโอนี้ฉายตอน6โมงเย็นทุกคนจะได้เห็นพร้อมกันนะครับไม่มีใครสามารถไปดูก่อนล่วงหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นว่าคลิป Enter ไปแต่โค้ดอะไรนะโอเคผมจะเริ่มแจกเลยกันผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมเสียเวลานะแต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าคุณเติมไม่ทันคุณก็ถือว่าคุณไม่ทันนะครับก็อย่าเสียใจไปนะเพราะโค้ดเนี้ยใช้ได้แค่40ครั้งเท่านั้นนะครับมันเป็นรหัสเดียวกันนะครับเนี่ยมันเป็นรหัสเดียวกันที่ผมจะแจกนะครับใช้ได้แค่40ครั้งเท่านั้นเองนะครับผมโค้ดนี้ใช้ได้40ครั้งนะครับบอกไว้ก่อนเลยถ้าเกิดว่ามีคนใช้ไปถึง40ครั้งแล้วคุณจะใช้ไม่ได้นะครับผมก็คือว่ามีคนเติมโค้ดนี้ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเร็วคุณต้องเร็วกว่าคนอื่นโค้ดนี้เพียงโค้ดเดียวนะครับและถ้าเมื่อคุณใช้ไปแล้วคุณได้รับของแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถใช้มันอีกครั้งได้ถ้าใช้ไปแล้วจะใช้อีกไม่ได้เลยนะครับ1สิทธิ์ต่อ1คนเท่านั้นเอาละครับผมจะเริ่มแจกโค้ดเลยแล้วกันนะครับเอาละแล้วผมจะลองเติมให้ดูด้วยว่าผมได้อะไรผมจะลองใช้โค้ดนี้ให้ดูและเมื่อคุณเห็นคลิปวิดีโอนี้คุณก็เอาโค้ดนี้ไปเติมได้เลยนะครับ40คนเท่านั้น40สิทธิ์เท่านั้นนะถ้าคุณใช้โค้ดนี้ช้าคุณก็จะอดนะครับผมจะบอกเลยว่ารหัสไอเทมโค้ดเนี่ยมีอยู่
11ตัวนะไม่ต้องไปมั่วโค้ดเลยโค้ดมี11ตัวนะครับผมเป็นรหัสโค้ดแบบง่ายๆนะครับรหัสโค้ดง่ายๆคุณก็น่าจะรู้นะครับว่าเราฉลองอะไรเราฉลอง 40,000 ซับสไครป์ฉลองที่ YouTube นะครับช่อง AdMax 2แจกโค้ดที่ GTA Taloนะครับผมก็เอามารวมกันนั่นแหละนะครับความหมายของโค้ดนี้นะครับเริ่มต้นด้วย TR นะครับผมโค้ดเริ่มต้นด้วย TR นะครับต่อไปก็ S-Max 2นะอันนี้คือ GTA Taro ช่อง S-Max 2 TRAM 2นะครับผมฉลอง 40,000 ซับสไครต์ครับ 40,000 นะครับผมแล้วก็ SUP นะครับผมทาโร่นะครับ GTA Taro S-Max 2ฉลอง 40,000 ซับสไครต์เรียบร้อยครับกดโอเคนี่ครับผมโอ้โหนะแอดแม็กได้ใช้โค้ด 40,000 ซับได้รับปืนส่วนตัว MP5 นะครับผมปืนส่วนตัวนี่นะครับปืนส่วนตัว MP5 นะเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นการเติมโค้ดทีนี้เนี่ยหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้เล่นไปนะผมว่าทุกคนก็คงจะพับจอแล้วก็ไปเติมกันหมดแล้วใช่ไหมถ้าไม่ทันก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้โค้ดนี้ไปด้วยนะครับผมก็เมื่อเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราจะใช้อีกไม่ได้ผมจะลองใช้อีกครั้งดูนะครับ TRAM 2 40K SUB นี่นะครับคุณได้เติมโค้ดนี้ไปแล้วนะครับก็คือว่าเราใช้ไปแล้วนี่นะครับปืนสุดตัวนะครับได้มา1กระบอกนะครับผมถ้าเติมไปแล้วก็เติมอีกไม่ได้แต่คือเราเติมอีกไม่ได้แต่คนอื่นน่ะเติมได้หรือว่าเราจะเข้าอีก ID นึงมาใช้อีกก็ได้ถ้ามันยังไม่ถึง40คนนะครับก็คือตอนเนี้ยอันเนี้ยผมเติมในเซิร์ฟเทสนะครับซึ่งเซิร์ฟจริงเนี่ยก็จะไม่มีผลเซิร์ฟจริงก็ยังจะใช้ได้40โค้ดอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าผมใช้ไป1สิทธิ์แล้วเนี่ยมันจะเหลือ39สิทธิ์ไม่ใช่นะครับมันยังเหลือ40สิทธิ์อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าอันนี้คือเซิร์ฟเทสนะครับผมอยู่คนเดียวนะเซิร์ฟนี้นะครับผมเป็นเซิร์ฟทดลองเฉยๆนะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับอย่างว่าแหละครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยแล้วก็ครบ 40,000 ซับแล้วเย้การแจกรอบต่อไปนะครับ 50,000 ซับสไครต์อาจจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะครับอย่างเช่นแจก50โค้ดในการลุ้นของพวกนี้อีกครั้งนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่รับชมจนจบนะครับผมขอแสดงความยินดีกับทุกคนเลยนะครับเย้บ๊ายบายหวังว่าทุกคนจะโชคดีนะเข้ามาตายที่ข้างหน้าลูกไก่ชีวิตมึงไม่มีค่าไร้ราคาอย่ามาซ่าต้องมาหนีตอนกูล่าลูกไข่ลากมาตบให้สลบเอาให้จบกลายเป็นศพต้องสยบเอาดินกบไม่ใช่นักลบไม่มีใครคบมีแต่คิดลบแล้วก็ปัดซบไล่คนเขาลบกูไม่สนใจ